ค่ะสวัสดีสาวๆทุกคนค่ะวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับมิกกี้ชาแนลอีกแล้วนะคะลุคในวันนี้นะคะคงอ่านชื่อคลิปกันมาแล้วแหละเนาะแล้วก็คงไม่ต้องบอกว่าเป็นลุคอะไรใช่ไหมคะคงจะต้องเป็นลุควินเทอร์แน่นอนเพราะดูจากชุดแก้มแล้วนะคะแขนยาวคออกมาซะขนาดนี้นะคะถึงแม้ว่าอากาศบ้านเราถือจะไม่ได้หนาวขนาดที่แบบว่าจะต้องใส่แขนยาวใส่ผ้าพันคอขนาดนั้นแต่แก้มก็เชื่อว่ามันก็หนาวกว่าปกติที่เราอยู่กันแหละเนาะเอาเป็นว่าวันนี้แก้มก็จะแต่งตุ๊กก็วันนี้นะคะแก้มจะแต่งลุควินเทอร์เป็นลุคแบบนี้นะคะซึ่งมีเรฟเฟอเรนซ์มาจากดาราต่างประเทศนี่แหละแก้มก็ไปเสิร์ชดูว่ามีอะไรที่แบบว่าน่าสนใจบ้างซึ่งลุคนี้ก็คือเป็นลุคในดวงใจแก้มต้องไปดูกันนะคะว่าลุคนี้ที่จะมีขั้นตอนแต่งยังไงบ้างแล้วก็ใช้อะไรในขั้นตอนนี้บ้างรับรองว่าเพื่อนๆต้องชอบแน่นอนนะคะการที่จะมีหน้าพุ่งหน้าว้าวขนาดนี้นะมีเคล็ดลับยังไงนะคะยังไงก็ไปดูกันเลยก็กลับมาพบกับหน้าสดของแก้มอีกแล้วนะคะสิ่งที่ขาดไปไม่ได้เลยคือคอนแทคเลนส์ชื่อรุ่นว่าเอวามินิเกรนะคะเป็นของคิตตี้คาวาอินะคะจะบอกว่าตอนนี้อากาศถือว่าไม่ถึงว่าหนาวมากแต่ว่าเหมือนผิวนางเริ่มรู้ตัวคือพอเข้าฤดูหนาวปุ๊บเนี่ยผิวเริ่มแห้งอาจจะเพราะว่าความชื้นนู่นนี่นั่นแบบรวมๆกันทำให้ผิวของเราขาดน้ำนะคะก่อนจะไปขั้นตอนอื่นเนี่ยแก้มก็จะมีเคล็ดลับด้วยกันตัวนี้นะคะชื่อว่าวาสลีนลิปเทอราพีนะคะอันนี้เป็นกลิ่นออริจินอลนะคะไม่มีกลิ่นไม่มีอะไรทั้งสิ้นคือแบบทาไม่ต้องทาเยอะมากนะเอาแค่แบบว่าให้มันรู้สึกว่ามันลงไปที่บริเวณที่เราแตกเวลาเราทารองพื้นหรือว่าอะไรที่มันเป็นแบบแป้งนู่นนั่นเข้าไปปุ๊บผิวของเราก็จะไม่เป็นขุยๆนะคะแล้วก็ช่วยให้เครื่องสำอางเรานั้นติดทนแล้วก็เกาะผิวหน้ามากยิ่งขึ้นด้วยค่ะเขามีด้วยกัน3กลิ่นนะคะมีกลิ่นนี้เป็นเนเชอรัลนะคะแล้วก็มีกลิ่นโคโค่บัตเตอร์นะคะมันก็จะเป็นกลิ่นโกโก้เลยนะคะแล้วก็อีกสุดท้ายก็จะเป็นกลิ่นโรซี่เป็นกลิ่นแบบกุหลาบราคาแค่159บาทเท่านั้นนะเราใช้ยันฤดูหนาวปีหน้านู่นก็แค่เชื่อว่ามันก็ยังไม่หมดนะเมื่อหน้าดีขึ้นแล้วนะคะจากพวกรอยแตกต่างๆเนี่ยเราก็จะมาทาขั้นตอนต่อไปนะคะซึ่งอากาศหนาวแบบนี้นะแก้มแนะนำว่าใช้คูชั่นเลยตรงนี้ชื่อว่า Mercy Peel Expert Cushion นะคะตลับนางแบบดุหรูหราไฮโซมากๆดูสิอันนี้แก้มใช้เบอร์21นะคะ Peel Custard นะคะจะออกแบบขาวเหลืองอะไรประมาณนี้เห็นปะหายไปแล้วฟองน้ำของเขาอะเนี่ยมันเป็นผ้านะคะแล้วเหมือนมันไปกรองเนื้อคูชั่นอะเวลาเราแตะเนื้อคูชั่นแล้วก็หยิบออกมาเนี่ยมันได้ปริมาณที่พอเหมาะไม่เยอะจนเกินไปนะมันก็จะได้ผิวที่ดูเป็นผิวแล้วก็ดูแบบมีความวาวนิดนิดหน่อยๆเราชอบตรงที่ว่ามันมีแบบส่วนผสมของเซรั่มไข่มุกอะมันก็ช่วยให้บำรุงไปในตัวด้วยวันนี้นะจะปันใจจากลอร่ามาใช้ของทรีนะคะชอบตรงที่ว่าสีมันเป็นสีเนื้อสีเนื้อกว่าเพราะว่ามันให้ความรู้สึกว่าหน้าไม่ลอยนะคะต่อมานะคะก็มาถึงขั้นตอนคอนทัวร์กันเลยดีกว่าเนาะเพราะตอนนี้เนี่ยอยากให้หน้าดูมีมิติมากขึ้นวันนี้จะใช้ของ The Benefit Hoola นะคะนางมีพับมาให้ด้วยนะชอบที่สุดนี่แบบนี้นะคะเสร็จปุ๊บนะคะจะมาเขียนคิ้วกันค่ะนี่ค่ะจะมาใช้ Benefit Carbo ตัวนี้ค่ะก็เขียนคิ้วเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราจะต้องมาปัดขนคิ้วนะคะแล้วก็แก้มก็อยากจะไฮไลท์ใต้ท้องคิ้วเนี่ยให้มีความพุ่งมากขึ้นแก้มจะใช้ The Same นะคะเป็นมาสคาร่าบราวน์ตัวเดิมนะคะตัวนี้สีเบอร์03มันจะเป็นสีน้ำตาลเข้มแล้วก็ไม่มีประกายอะไรเลยนะมันเป็นน้ำตาลแบบมนๆเสร็จปื้มนะคะเพิ่มความพุ่งของใต้ท้องคิ้วด้วยตัวนี้เลยนะคะเป็นชื่อว่า Brow Duo Pencil นะคะเป็นคอนซีลเลอร์แล้วก็เป็นไฮไลเตอร์นะคะยี่ห้อ BDB Billion Dollar Brow นะคะตัวนี้ Sephora มีขายนะคะราคา 1,200 บาทคือเป็นเซตมีแปรงมาให้ด้วยแก้มขอถอดคอนแทคก่อนได้ป่ะคือตอนนี้แบบแสงไฟมันเข้าตาแล้วแก้มเคืองมากเลยอะต่อมาที่ดวงตานะคะลุควินเทอร์วันนี้เนี่ยแก้มอยากจะได้เป็นลุคที่แบบมีตาเป็นโทนน้ำตาลแบบฝรั่งหน่อยแล้วก็ไม่กิดอายไลเนอร์คือเดี๋ยวจะทำให้ดูว่าจะออกมาเป็นประมาณไหนนะคะเช่นเคยนะคะขั้นตอนแรกก็คือทา Too Faced Primer Eye Primer ตัวนี้ไปก่อนก็จะมาใช้วันนี้จะใช้ Urban Decay Urban Decay Naked นะคะ Ultimate Basic ตัวนี้โอ้ยเลิฟนางสีสวยมากมีแปรงมาให้ด้วยนะจิ๋วๆแต่วันนี้ไม่ใช้แปรงนางนะเพราะว่าไม่อยากให้มันเปื้อนไงเก๋ต้องใช้แปรงที่ดีสิสีนี้นะคะสีแรกคัดเบ้าทั้งสองดวงตาทั้งสองข้าง
โดยที่เวลาคัดนะคะในลุคนี้เนี่ยแก้มอยากจะให้เว้นบริเวณขอบตาล่างไว้เห็นไหมคะเว้นแบบนี้ไว้เว้นไว้เลยเราจะคัดแบบยาวๆแบบนี้แค่นี้นี่แค่นี้เสร็จแล้วแก้มจะเปลี่ยนแปลงเป็นหัวเล็กหน่อยนะใช้สีเดิมทาบริเวณขอบตาล่างขอบตาล่างแก้มขออย่างนึงวันนี้แก้มขอฟุ้งเป็นพิเศษทำดีๆอย่าให้มันต่ำเกินไปนะไม่งั้นมันจะกลายเป็นว่าเราแต่งหน้าผีนะคะแบบใต้ตาดำอะไรอย่างงี้ไม่ใช่นะสังเกตว่าต้องแบบทำปากเนี้ยเรียกชื่อว่าสาวหลายคนก็เป็นนะกลางดวงตาเนี่ยแก้มอยากจะให้มันเป็นสีแบบสีทองๆมุกๆนะคะมีกากเพชรหน่อยๆแก้มก็จะใช้พาเลตนี้นะคะของ Too Faced เอ้ยไม่ใช่ของ Etudeซึ่งสีในเนี้ยแก้มเอามามิกซ์ใส่กันเองนะแก้มไม่รู้ว่าชื่อสีอะไรเพราะตอนนั้นหยิบแบบหยิบมั่วๆมากๆรีบมากเป็นสีประมาณนี้นะคะถ้าเพื่อนๆมีก็สามารถใช้ได้เลยนะแล้วก็ใช้สีเดียวกันนะคะทาบริเวณขอบตาล่างด้วยนะคือแบบอยากให้มันแบบอยู่บริเวณแค่ตรงกลางของขอบตาล่างนะคะเสร็จพรูฟเราจะมาปัดขนตากันเลยใช้ของ Maybelline แก้มขอเป็นลุคที่แบบปัดขนตาให้สะพรึงที่สุดใครขนตาบงขนตาบางอ่ะก็ไปติดขนตาได้นะคะขอเป็นอย่างเดียวขนตาอย่าหนาเกินขอให้เป็นแบบขนตาดูธรรมชาติมากที่สุดเนี่ยปัดวนไปเลย10นาทีปฏิบัติเสร็จปุ๊บนะคะจริงๆเนี่ยไม่แนะนำว่าให้ทาอายไลเนอร์ทั้งสิ้นแต่ว่าด้วยความที่เป็นคนไทยขอนิดนึงเดี๋ยวแบบนางจะคิดว่าแบบโอ๊ยโพ้นไปหรือเปล่าใส่ไปหรือเปล่าใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็จะมากรีดอินไลเนอร์เบาๆใช้ของร้านโรสตัวเดิมนะคะทาบริเวณอินเนอร์ข้างในตาค่ะไม่ต้องวิงหางไม่อะไรไม่เลยจริงๆอะนะบอกเลยว่าลุคนี้นะแก้มใช่ปะแม็กเมลบ้าสีเดิมตัวนี้ใช้บ่อยมากๆแต่ว่าปัดครั้งนี้เนี่ยขอปัดแบบบ่มน้ำตาลมากที่สุดอ่ะปัดผสมกันกับบอนเซอร์ปัดผสมกันก็จุ่มเนี่ยจุ่มสลับกันอ่ะเนี่ยมันจะเป็นแบบน้ำตาลบ่มแดงเห็นปะไม่ต้องไปซื้อสีบัตรใหม่นะคะก็ใช้วิธีนี้เอาจิ้มจุ่มให้มันเป็นแบบน้ำตาลบ่มแดงมากที่สุดเสร็จแล้วสวยยังไม่เสร็จนะเดี๋ยวก่อนขัดปากแล้วก็ไฮไลท์ฉันจำได้ก่อนจะไปปากเนี่ยแก้มขอไฮไลท์ก่อนซึ่งวันนี้นะคะเป็นลุควินเทอร์ของแก้มเนี่ยในความคิดของแก้มคือต้องหน้าต้องดูฉ่ำดูโกลมากที่สุดที่ทำได้เพราะฉะนั้นวันนี้แก้มจะใช้เป็นวาสลีนตัวนี้นะตัวช่วยที่จะช่วยให้แบบว่าไฮไลท์ของเราพอปขึ้นมานะคะก็จะมาเนี่ยแหละแต้มบริเวณแบบที่เราจะทาไฮไลท์อะแบบปลายจมูกหน่อยนึงวันนี้นะคะขอเปลี่ยนสีหน่อยจากเชมเพนพ็อปที่เคยใช้ก็จะเป็นโอปโป้นะคะก็อันนั้นแตกนะคะเราใช้ลำบากก็เลยซื้อสีใหม่ซะเลยจบดูสิเห็นป่าวว่ามันมาจริงความวาวและความพุ่งมีอยู่จริงใครว่ามันยังไม่ฉ่ำหรืออะไรก็ตบไปเลยค่ะไม่มีใครห้ามนะคะไปค่ะมาถึงขั้นลิปสติกกันดีกว่าก่อนทาเนี่ยก็จะนั่นละขอทาลิปมันก่อนแล้วกันนะวันนี้ที่ตามองนี่คือมองลิปสติกนะคะหาอยู่เอาสีอะไรดีแต่ตั้งใจใช้ของรามคามแหละเพราะสีนางมันต้องมาโทนนี้จริงๆซึ่งมีเยอะมากวันนี้ทาปากม่วงไปเลยป่ะล่ะจะดีหรอเอาเป็นแบบแดงแล้วกันวันนี้นะคะก็จะมาชาลิปสติกชาวันนี้นะคะแก้มก็จะมาใช้ลิปสติกของรามคามนะคะตัวนี้แต่ว่าจะเป็นสีเซนนะคะ SAINT นะคะตัวนี้ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับ How to Winter ของแก้มนะคะซึ่งผมที่แก้มไปทำมาเนี่ยก็จะเป็นทรงแบบยุ่งๆแบบไม่ได้ตั้งใจมัดอะไรอย่างนี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะหวังว่าเพื่อนๆ เนี่ยจะต้องชอบลุคนี้นะเพราะแก้มก็ชอบมากเช่นกันนะคะถ้าใครรู้สึกว่าจะมั่นใจหรือเปล่าหรือดูที่นั่นยังไงนะคะแก้มว่าแนะนำว่าแต่งไปเถอะค่ะมันไม่มีอะไรที่แบบตายตัวแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเองนะคะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะสำหรับวันนี้นะคะแก้มก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะแล้วก็ถ้าชอบนะคะก็ต้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ Subscribe แก้มด้วยนะคะแล้วก็เจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะสาวๆบ๊ายบายสวัสดีค่ะ